321 Action สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะกับครูพี่ปิ่นปิ่นปินัทสวัสดิ์นวชัยนะคะวันนี้ครูมานะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะกรี๊ดกราดกันมามากนะคะแบบขอรีวิวค่าเทอมมหาลัยเยอรมันหน่อยนะคะก็วันนี้ครูมาแล้วค่ะอันดับแรกเนาะพอเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ TLM เนาะ TLM ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาที่Studiumนะคะ Studium หรือว่าเราจะเปลี่ยนภาษาก่อนก็ได้อ่ะเราลองเปลี่ยนภาษานะคะมหาลัยค่อนข้างอินเตอร์นะเว็บไซต์ดีมากนะคะแล้วก็มาที่ Studies แล้วเราก็มาดูที่ Fees and Financial Aid นะคะคือเราลองมาดูกันนะคะว่าค่าเทอมเท่าไหร่เนาะ Semester Fees and Payment Deadlines นะคะที่รักทุกคน147ยูโรสำหรับstudents ที่เรียนที่แคมปัสมิวนิกกราคิงและไวเฮนสเตฟานโอเคด้วยความที่ว่ามหาลัย TLM เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดถ้าจะพูดใหญ่ๆเนาะก็คือ3เมืองนะ3เมืองใหญ่ๆแต่หลายแคมปัสนะคะอย่างเช่นในเมืองมิวนิกเนี่ยก็มีมิวนิกที่อยู่ในเมืองแล้วก็มีมิวนิกที่อยู่นอกเมืองนิดนึงแล้วก็แบบไวเฮนสเตฟานก็คือประมาณแบบนนทบุรีอะมิวนิกนี่ก็คือประมาณแบบธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กาคิงนี่คือธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็คือแบบไวเฮนสเตฟานนี่คือแบบธรรมศาสตร์ประมาณแบบนครนายกสมมตินะสมมติให้ฟังประมาณนี้สตราวบิงจริงๆสตราวบิงก็ได้ไม่ได้อยู่ห่างจากมิวนิกมากมายนะสตราวบิงถ้าเกิดเทียบจากประมาณแบบธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นี่ครูเอาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นแกนหลักให้ฟังนะสตราวบิงก็คืออารมณ์ประมาณแบบอันนั้นศาสตร์นครนายกแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นอารมณ์แบบสระบุรีประมาณเนี้ยนะคะ92ยูโรสำหรับไฮบอลไฮบอลนี่ไกลมากนะคะไกลมากไกลประมาณแบบคนละทางเลยอะนะคืออ่ะโอเคความสำคัญมันคือตรงนี้ทุกคนค่าเทอมเนี่ยนะเขาเขียนว่า the semester fees 1เทอมก็คือ1เทอมอ่ะจ่าย147ยูโร1ปีมี2เทอมทุกคน1ปีมี2เทอมก็คือ147คูณ40ครูขอเนี่ยคูณ40นะเพราะว่ามนุษย์ชอบคูณ40เพราะว่ามาตั้งแต่ยุคสมัยที่คูณ40กว่าเลยด้วยซ้ำนะคะเรียนเยอรมันตั้งแต่สมัยคูณ40กว่าตอนนี้30นิดเลยอ่ะนะ147เหรอ150 105 15คูณ4 6,000 นะ1เทอมอ่ะ 6,000 ที่ TLM ทุกคนเรามาดูกันนิดนึงปะล่ะเรามาดูกันนิดนึงกันปะล่ะว่าด้วยความที่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะคะ where is where นะคะ degree program ทุกคนเรามาดูกันเลยว่ามหาลัย TLM มีสอนอะไรบ้างว้าวมากเวอร์นะคะ bachelor อันนี้เราเริ่มอ๋ออันนี้มันรวมกันเลยใช่ไหมมัน mix กันเลย bachelor กับ master มี aerospace ค่ะทุกคนแล้วมีแบบดูจากตรงนี้ได้ไหมมันน่าจะเลื่อนเร็วกว่าเอาตรงนี้เลื่อนเร็วกว่าทุกคนเอาตรงนี้ดีกว่ามี aerospace engineering มี horticulturalมี agricultural มีเกษตรนะคะมีวิศวะมีคณะเกษตรมี biosciences มีวิทยาศาสตร์มีสถาปัตย์นะคะมีวิศวะโอเครู้ biochemistry โอเค bioinformatics มี informatics ด้วยนะ informatics นะคะมี technology biomass technology ก็คือชีวมวลก็คือแบบเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลเนาะชีวมวลก็คือแบบอุจจาระวัวอุจจาระควายนะคะอะไรประมาณนั้นเนาะหรือว่าแบบหญ้านะคะหญ้าแห้งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเค biomedical computing นี่แค่ B-boy เองเนี่ยขอครูขอข้ามเลยได้ป่ะแล้วก็ให้ทุกคนกลับมาดูเองว่าแบบมีอะไรที่อยากเรียนมีวิชาการ brewing นะคะก็คือการหมักดองเหล้าและเบียร์และไวน์นะคะมีวิชานี้ด้วยนะคะMy God เพิ่งเคยได้ยิน Business Education โอเคคือแบบคือเรียนเพื่อเป็นคารุศาสตร์เพื่อไปสอนนักเรียนระดับประถมมัธยมเนาะวิชา Business โอเค Cartography ว้าว Chemical Biotechnology Engineering โอเครู้นะคะหรือจริงๆเราควรจะดูจากคณะไหมมี Consumer Science ด้วยก็คือวิทยาศาสตร์การโอ้โหผู้บริโภคก็คือแบบทางวิชาแบบ Businessมีวิชา business มีวิชา engineering โอเคปุ๊บมี executive MBA แต่ executive MBA เนี่ยค่าเทอมไม่ใช่เท่านี้นะค่าเทอมจะพิเศษอะไรก็ตามที่เขียนแบบคือเป็นคือไม่ได้เขียนคือ MBA เนี่ย MBA นี่เป็นข้อยกเว้นของมหาลัยเกือบทุกประเทศเลยนะในยุโรป
เนาะค่าเทอมมันจะเวอร์วังอลังการมากกว่าค่าเทอมคนทั่วไปนะคะคือมันเป็นโปรแกรมพิเศษอะ finance and information in information management อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่เขียนธรรมดาเงี้ยไม่ใช่ MBA อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบค่าเทอม147อย่างที่เราดูกันเมื่อกี้ food chemistry โอเค food science ว้าวเอ้ยไม่ใช่ food technology and biotechnology โอเค food chemistry food technologyFood Tech นี่ก็คืออารมณ์แบบ Food Science อ่ะนะครูว่า Forestry and Wood Science โอเคมีเรียนคณะป่าไม้ด้วยนะคะนะคะโอเคครูต้องไปเรียนแล้วป่ะนะคะป่าไม้เดียวกันนะคะคณะป่าไม้เดียวกันนะคะแล้วก็ Health Science ค่ะทุกคนมี Health Science ด้วยนะคะวิทยาศาสตร์สุขภาพก็คือแบบน่าจะอารมณ์ประมาณแบบวิทย์การกีฬาป่ะเนาะอารมณ์แบบวิทย์การกีฬาของจุฬาอะไรเงี้ยนะinformation system โอเค information informatic โอ้ยเยอะแยะไปหมดมีให้เลือกนะทุกคนมีให้เลือกหลายที่อันนี้คือเป็นอีกแคมปัสหนึ่งอีกแคมปัสหนึ่งคนละหลักสูตรกันหรออ๋อไม่ information tech and information engineering เนี่ยสอนแค่ที่ TOM Heilbronn เท่านั้นที่มิวนิกไม่ได้สอนโอเคเข้าใจละ landscape architecture โอ้ว้าวถาปัด landscape นะคะที่เราเรียกกันเนาะ land management partial degreeland management and geo spatial science โอ้โหหรูหราเนาะดูแบบดูอลังการมากเลยวิชาเรียนแบบ land management การจัดการบริหารที่ดินว้าวแลอัมพวกนี้ก็คือแบบเรียนเป็นภาษาเยอรมันนะทุกคนแลอัมก็คือแบบคือจบมาเป็นครูอะนะจบมาเป็นครูที่นี่ต้องเรียน6ปีนะคะต้องเรียน6ปีพร้อมฝึกงานเนาะก็ที่เหลือก็มี management management ก็เป็นคณะบัญชีบริหารนะเนาะอันนี้เป็นโครงการร่วมกันหรอคะ TOM BVL น่าสนใจมากน่าคลิกเข้าไปดูมากนะคะมีแมทนะคะมีสอนวิชา Mathematics อันนี้เลิศมากกว่าคือ Mathematical Finance การเงินคือแบบคือมีทั้ง Finance มีทั้งแมทแล้วก็มี Actuarial Science ก็คือวิทยาศาสตร์เป็นแบบสถิติประกันภัยอะไรอย่างนั้นอะโอเคถัดมาก็มีเยอะแยะมากมายให้เรียนเยอะแยะมาก vocational education อันนี้ก็จบไปเป็นครูเนาะ M.Ed ก็คือ education master of education จบไปเป็นครูนะคะมีวิชา urbanism ด้วยการออกแบบ landscape และออกแบบ urban อันนี้น่าจะคณะสถาปัตย์เนาะความรู้สึกครูครูขอดู M หน่อยได้ไหม Mครูอยากรู้ว่า medicine นี่ไงที่รักทุกคน medicine ค่ะมีหมอด้วยนะ TOM มีหมอใช่เพราะว่าฉันเคยเจอหมอที่มาจาก TOM ฉันก็คือจริง medicine นะคะจบนะคะเป็นหมอจบมาได้ MD นะคะ M จุด D จุดนะคะ medical doctor นะคะหมอคนพูดจะแปลงนะ MD medical doctor ก็คือหมอคนประมาณนั้นนะคะkey skill programs biosciences management จริงๆตรงนี้น่าสนใจนะ degree program พอเราคลิก degree program แล้วแบบจริงๆเมื่อกี้ตอนแรกครูยังเห็นเลยอยู่เลยนะว่ามี international มั้ย international program มีให้ narrow resource อ่ะสมมุติเราเลือกว่าจะเอาเป็นแบบภาษาเอาแค่อังกฤษสมมุติจะเรียนแค่ interปริญญาโทแก่แล้วก็คือขี้เกียจเรียนภาษานะ English อย่างเดียวมีให้เลือกนะคะ Bachelor of Science เรียนเป็นภาษาอังกฤษเลิศป่ะปริญญาตรี Aerospace เรียนเป็นภาษาอังกฤษเลิศมากแค่อันแรกก็เลิศแล้วโอเคที่เหลือไม่ต้องดูแล้วแหละเพราะว่าเขาคงมี Bachelor แบบเปิดเยอะเห็นไหม Bachelor of Chemical Engineering A Chemical Engineering นะคะเป็นความร่วมมือลูกทุกคน jointly awarded by TOM and Singapore Institute of Technology เลิศมากเว้ยเป็นการร่วมมือกับ TOM กับสิงคโปร์เปิดหลักสูตรนี้ร่วมกันจบมาได้ปริญญา2ใบเลิศมากมีอีก5หน้าสมมุติเราสกิปไปที่หน้า5เลยนะคะสมมุตินะคะที่รักทุกคน9นาทีแล้วคุณแม่จะเชื่อTop Math โอเคเข้าใจเลยเป็น Doctorate Program เป็นแบบเรียนปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ My God Honors Degree โอเค Technology Management Honors Degree คือแบบเรียนเพิ่มไปอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบคนที่เรียนเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่เรียนเนี่ยเรามาดูกันนะ
3 standard duration of studies 3 cost เห็นไหมทุกคนทุกโปรแกรมเขาจะเขียนมาเลยว่า student fees 147ยูโรเนาะ147ยูโรคือถ้าเกิดเราไปดูที่ MBA เขาก็จะไม่ใช่ราคานี้อยากรู้เปล่าว่า MBA ราคาเท่าไหร่ไปถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราจะพาไปดูไปดูแล้วก็ได้นะคะเลือกโลเคชันได้ด้วยสมมุติว่าจะไม่อยากเรียนที่ไฮบอนอยากจะเรียนแค่ Area Munich หนูก็ติ๊ก Munich Straubing Augsburg Garching Weihenstephan อ่ะสิงคโปร์ My God อ่ะสมมุติมีสิงคโปร์ด้วยหรอคงงงมากเวอร์ TOM ไปเปิดสาขาที่สิงคโปร์แล้วหรอแมมี Bachelor of Engineering in Electronics and Data Engineering My God TOM นะคะไปไกลถึงสิงคโปร์แล้วเวอร์มากอ่ะเดี๋ยวนี้เรากลับมาที่ดีกรีใช่ป่ะแล้วเราจะไปดู MBA ใช่ป่ะสมมุติเราเซิร์ชตรงนี้เราเซิร์ชตรงนี้แล้วกันนะ MBA เราอยากรู้ว่าค่าเทอมเท่าไหร่เอานี้แล้วกัน General Management นะดูถ้าน่าจะเรียนจบสุดอันอื่นดูยากจังนะคะมี information อะไรมูเยอะแยะไปหมดว้ายนี่พูดจริงพูดเล่นนี่พูดจริงพูดเล่นเดี๋ยวจริงหรอ140เหมือนกันหรอ How are applicants selected for admission ไหนตรงไหนเราอยากรู้ค่าเทอมก่อนอะตุ๋ยชั้นนะคะตุ๋ยชั้นนะคะ tuition นะคะอ่านว่า tuition fee นะคะค่าเทอมมาดูซิ tuition fee เท่าไหร่อยากรู้อยากรู้ executive MBA เห็นป่ะทุกคนมันไม่ใช่147มันเป็น 39,000 บวกกับ147แรงมากแรงแพงเกินไปเรียนอเมริกาได้เลยอ่ะจริงๆราคาเนี้ย 39,000 ไปเรียนอเมริกาได้เลยนะคิดว่านะไปหาทุนเรียนอเมริกาเถอะนะคะแพงถ้าจะแพงขนาดนี้นะคะเอาปิดลูกปิดแพงเกินปิดนะคะอันนี้เราก็จบลงนะคะวันนี้ด้วย TOM เนาะค่าเทอม TOM Munich นะคือมหาลัยที่เราคลีที่สุดนะปัจจุบันนี้เวลาเราเจอผู้ชายแล้วแบบเธอจบจากมหาลัยไหนอ่ะเขาพูดถ้าเกิดเขาพูดขึ้นมานะจริงๆมันมีอีกมาหลายมหาลัยมากแอร์เวติฮาอาร์แคนอุ๊ยคนตื่นเต้นค่ะตกใจแป๊บทำไมหล่อเดี๋ยวแอร์เวติฮาอาร์แคนก็เก่งนะเก่งเกิร์ทิงเกนก็เก่งไฮเดลแบกก็เก่งไฟบวกก็เก่งแต่กรีดสุดนะกรีดสุดในปัจจุบันนี้เวลาเจอผู้ชายที่บอกว่าจบจากเทลเอ็มคือฉันกรีดสุดแล้วนะอาจารย์กรีดสุดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เขาอัปเดตโควิดว่าอะไร 2G ให้ใช้อัปเดตคือ 2G คือเกอิมฟ์แล้วก็เกเนเซเน่เกอิมฟ์ก็คือฉีดแล้ว2เข็มเกเนเซเน่ก็คือหายรักษาตัวแล้วมีภูมิคุ้มกันในตัวแล้วก็โอเค 2G นะคะ 3G plus สำหรับ employee 2G สำหรับ student ไม่แฟร์นะจริงๆแล้วอะต้องใช้กด 3G plus เท่ากันต้องใช้หน้ากาก N95 แล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โอเคค่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ดูนะคะข้อมูลมีเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนอยากดูอะไรสมมุติ International Students อ่ะคลิกเข้าไปอยากรู้ว่าเขามีอะไรบ้าง Degree Program อ่ะโอเค Application โอเค Uni Assist ก็เป็นแบบช่วยดำเนินเอกสารเนาะมีค่าธรรมเนียมนะคะค่อนข้างระดับหนึ่งเหมือนกันแบบ50ยูโรประมาณเนี้ยเนาะในการยื่นเอกสารเรียนนะคะ advising อันนี้คือปรึกษาสมมติฉันจะเรียนอะไรดีอ่ะฉันไม่แน่ใจเลยอ่ะฉันยื่นนี้จะผ่านไหมอันสมมติถ้าอยากถามข้อมูลลงไปถามได้นะคะถามเองเลยค่ะถามเองนะคะไม่ต้องไปจ่ายตังค์เอเจนซี่นะคะถามเองเลยนะคะถามเองโลดนะคะ interaction campus tour หรูหราจังมี campus tour ด้วยไหนลองดูสิดูน่าสนใจนะจริงๆวันนี้ครูเตรียมนะเยอะแยะมากมายเลยนะมีไฮเดลแบกมีเกอทิงเกนมีมหาลัยอื่นเยอะแยะมากมายว่าค่าเทอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้มันนานเราแม้15นาทีอ่ะเราดูได้ไหมอ่ะเข้าตรงไหนอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะแต่จริงๆหนูสามารถเซิร์ชเข้าไปแบบ YouTube เนาะสมมุติเรา YouTube ทุกคนก็เข้า YouTube อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนที่ดูรายการของเราก็ดูที่ YouTubeนะคะสมมติเราดู YouTube อ่ะ YouTube TOM อ่ะ Campus สมมตินะอาจจะเจอก็ได้อ่ะครูยังไม่เคยไปถ่ายจริงๆครูควรไปถ่ายเนาะ
นุ่มดูวิดีโอเนาะนี่มีเวลคัมเดย์ด้วยมีแคมปัสไฮบอลแคมปัสไฮบอลไม่เอาจะเอาแคมปัสหลักแคมปัสทัวร์กาคิงยูนิแคมปัสทัวร์เอานี้แหละเพราะว่าดูนั่นสุดว้าวนิสิตทำด้วยนะคะไม่ใช่ของมหาลัยเนาะโฆษณานานจังอ่ะคือปล่อยโฆษณาวิ่งไปแป๊บเนาะยาดอกอุลาฟอีกคอมโดมินิกนอยบาวเออร์นะคะชื่อเยอรมันมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโดมินิกจะพาเราไปดูมหาลัยเทลเอมยังไงเนาะโอเคไปเทลเอมยูนิเวอร์ซิตี้แคมปัสทัวร์อุ้ยเลิศมากเลยอ่ะมีเครื่องเล่นข้างในมหาลัยด้วยหรออันนี้คือโดมินิกอุ้ยเขาพูดภาษาอังกฤษด้วยดีอ่ะดีมหาลัยโอ้ประมาณนี้นะคะนี่ถ่ายตอนประมาณแบบหน้าหนาวด้วยเขาพูดภาษาอังกฤษดีใช่พวกเราก็ฟังกันรู้เรื่องนะคะนี่คือบรรยากาศในห้องเรียนอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีก warning อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ games engineering อ่ะที่รักทุกคนเขาเรียน games engineering เลิศมากเมื่อมีคณะอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายนะมหาลัยนี้คือแบบทันสมัยจริงๆทันสมัยมากบอกเลย TLM นี่ทันสมัยมากนะคะที่หน้าFirst page ของเขาเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็มาดู Quantum Particles กันคือเขาแบบเลิศมากนะฮะอะไรเงี้ยผู้ชอบโดยส่วนตัวชอบมากนะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยววันไหนเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปเที่ยว TLM กันเนาะผู้ชายหล่อมากผู้ชาย TLM นี่คือแบบเท่หล่อสมาร์ทสมองดีมากเวอร์นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะ20นาทีแล้วคนเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคสวัสดีค่ะ